ความหิวแสงของนางเพโลซีนะความอยากจะสร้างไอ้เล็กซี่หรือว่าปรวัติศาสตร ในชื่อของเธอมันคุ้มหรือไม่คมุ้มสร้างปัญหามากมายนะค,ะมคนก็ตึงเครียดจีนกับสหรัฐจะประทะกหรือเปล่าจีนประกาศซ้อมรบกระสุนจริงปิดล้อมเกาะไต้หวัน6จุดด้วยกันทั้งปิดน่านฟ้าปิดชายแดนรอบๆเกาะไต้หวันการเดินทางไม่มีทั้งเรือทั้งหมดก็ไม่กล้าจะผ่านไปทางนั้นเครื่องบินก็ไม่กล้าผ่านทางนั้นเรือสินค้าเรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไปทางช่องแคบไต้หวันนันก็ต้องหยุดไปก่อนกลัวจะโดนลูกหลงถามว่า อเมริกาจะทําอะไรได้บ้างถึงไปเ,ออเพราะว่าสญญาธารณชนประกาศแล้วว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนฉะนั้นจีนจะทําอะไรจะยกพลขึ้นบกจีนจะยกทหารขึ้นไปในไต้หวันย่อมมีสิทธิ์ทั้งนั้นแหละการที่ใช้เองเหมือนเลือกทางที่จะมาอีอ๋ออีอ๋อ,อ,อเดินตามก้นสหรัฐเนี่ย่างแข็งแกรงนะ่งเนี่ยเป็นความพยายามของเธอที่ต้องการจะโชว์ว่าเธอไม่ยอมก็คงจะชอบที่ว่าตัวเองเป็นผู้นำประเทศเป็นหญิงกล้าวหญิงแกร่งหญิงเหล็ก ขอต้อนรับเข้าสู่คุยผ่านโลกนะคะเรายังอยู่กับ World Talk วันนี้วันศุกร์ที่5สิงหาคมแม้ว่าทริปเดินทางเยือนเอเชียของแนนซี่เพโลซี Pelosi, จะยังไม่เสร็จสิ้นนะคะแต่ว่าหลายฝ่ายเริ่มพูดถึงผลกระทบในทางลบที่จะตามมาโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจและอีกหลายเรื่องทีเดียวหลังจากที่ประธานสภาสหรัฐไปเยือนไต้หวันเราไปคุยเรื่องนี้กับคุณสมพลองค์การกันค่ะเท่าที่ผ่านมาข่าวคราว,าวการเยือน ไต้หวันของเพโลซีนะครับรวมถึงจุดเริ่มแรกที่ไปเยือนฮาวายก่อนแล้วก็ไปมาเลเซียไปสิงคโปร์แล้วไปมาเลเจนั้นก็แอบบินไปเข้าไต้หวันโดยที่ไม่มีโปรแกรมไว้ก่อนแล้วก็ไปอ้างว่าไปเยี่ยมไปเยือนส่วนตัวแต่ก็ไปพบงานสภาแล้วก็ใช้อิงเหวินประธานนาทิบดีของจีนนะครับจากนั้นก็ไปเกาหลีใต้แล้วไปญี่ปุ่นณเวลาที่เราคุยกันอยู่นี้ เป็นเที่ยวสุดท้ายที่การเยือนย่านนี้ของเธออยู่ที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นนายรัฐมนตรีฟูมิโออิชิดะก็ต้อนรับเธอยังอย่างเต็มที่เอ๊ะตอนก่อนท่านี้ไปเกาหลีไม่เจอผู้นําผู้นําบอกว่าพักร้อนอยู่ไม่ว่างก็โทรศัพท์มาคุยได้ชั่วโมงกว่าแล้วก็ให้คนพาเธอไปทัวร์ปันมุนจอมหมู่บ้านพรมแดนระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ให้เธอได้รู้ว่าเป็นอย่างไรบ้างแต่ญี่ปุ่นได้เจอนายกญี่ปุ่นได้เจอนายกเพราะว่าแน่นอนครับอเมริกากับ กับญี่ปุ่นนั้นมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดแต่ว่าเกาหลีใต้คงไม่ใหญ่ไปยุ่งกับจิงคิมจองอึนมากกว่า oh. มันไม่คุ้มกันไม่คุ้มกันดูแลไม่คุ้มกันแน่นอน <Ha. S 2> ว่าถ้าหาวไปพาไปดูนั่นนี่โน่นนะครับ <Ha. S 2> เกาหลีใต้เกาหลีาหอาจจะข้ม็ม่นะก็ได้ <Ha. S 2> เดี๋ยวท่านลองจะโหดจะขีเป็นาวุธให้ข้ามให้เกาหลีซึ่งเกาหลีก็ได้ชมกันเต็มอิ่มหลายรอบแล้ว <Ha. S 2> นะครับที่เรามามองว่าตกลงเนี่ยความหิวแสงของนางเพโลซีนะความอยากจะ สร้างไอ้เลกอซีหรือว่าประวัติศาสตร์ในชื่อของเธออยากเป็นตำนานนี้แหละคะเป็นตำนานออนานมากเลยว่างนั้นไปสามปีแล้วนเนีย่ยใหญ่ขอทัวร์ยุโรปไมาทัวร์เอเชียทัวร์ฟรีด้วยะนะค่าใช้จ่ายจ่า,ายพร้อมออโดยรัฐบาลอเมริกันภายใต้งบของรัฐสภาสภาของกรสนี่แหละแต่ว่าเธอเนี่จากความห้าวของเธอตั้งแต่สมัยสาวๆนะครับจนถึงทุกวันนี้เนี่ยยังไม่จืดจางลงไป แล้วก็เป้าหมายวัตถุประสงค์ของเกิดในการที่จะไปเยือนนั่นะมันคุ้มหรือไม่คุม้มกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วย <S <S ใช่ใชหไหนะหรือไม่เกี่ยวข้องก็โดนไปด้วยนะหรือไม่เกี่ยวข้องก็โดนไปด้วยโจไปเด่นถามว่าโจไปเด่นคุ้มไหมโจไปเด่นอาจจะคับเมนคเมนนิดหน่อยเพราะโจไปเด่นอาจจะไม่กล้าไปไต้หวันแล้วก็นางนางเปลโลซี่นี่ก็ถือว่าไปแล้วก็ถือว่าอาจจะเป็นการหักนิดหน่อยแต่ถ้าจะมองในโลกสวยก็ถือว่าเธอเป็นชาวเดโมแครตด้วยกันเองอาจจะช่วยอุ้มกระแสของเดโมแครต ที่ต้องเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้อาจจะพ่ายแพ้ถ้าเธอถ้าเดโมแครตพ่ายแพ้เธอก็หมดโอกาสที่เป็นประธานรัฐสภาต่อไปก็หมายถึงว่าไปเป็นผู้อาวุโสเป็นนันนีโนนไปหรืออาจจะรีทายแล้วก็ได้เพราะว่าเธอก็อยู่ในชีวิตการเมืองมันนานพอแล้วโอกาสที่ได้เป็นประธานนาธิบดีหลังจากโจไบเดนจะเดี้ยงไปแล้วกับลาแฮร์ิสเดี้ยงไปเนี่ยเทินเบอร์สามน่ยอ,อาจจะไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับนะแต่ว่า สิ่งที่เราจะมองคือว่าเธอการทัวร์ของเธอครั้งนี้อาจจะไม่ได้คะแนนมากมายนะักความสนใจของคน,นริกันก็อาจจะไม่มากเพราะว่ามันมีคดีที่เกิดขึ้นในรัสเซียพอดี oh. นักบาสเกตบอลริเิกไารเนอร์เน่ยขึ้นศาล uh huh. แล้ววันที่เธอไปเยือนเกาหลีเยือนไต้หวันนั่นแนละแล้วก็คาบเกี่ยวกันศาลรัสรเซียตัดสินจำคุกเธอ เก้าปีก็คือนักบาสเขาติดคุกที่นั่นเก้าปีนักบาสติดคุกเก้าปีก็เป็นข่าวใหญ่โตคนอเมริกันสนใจอันนั้นมากกว่าสนใจมากกว่าว่าทำไมไม่เอาคนอเมริกันกลับบ้านใช่เมื่อสนใจนางเปอร์โซี่ที่ตลอดตลอดไปในนางสิ้นเปลืองแล้วก็เสียเสียหายสร้างสร้างความตึงเครียดนะทั่วโลกนะว่าตกลงเนี่ยก็เป็นสร้างคือสร้างความสิ้นเปลืองให้กับกองทัพเรืออเมริกันกองทัพอากาศอเมริกันคนต้องมาคอยเฝ้าระวังว่าเธอจะโดนส่อง โดยกองทัพเรือจีนหรือเปล่าออออนะก็ออจะมีปัญหาอะไรกับความขัดแย้งจะเกิดขึ้นกับจีนไหมแล้วมายั่วยุจีนกระตุกมังกรกระตุกหนวดมังกรจีนครั้งนี้มันได้หรือเสียมันคุ้มกันหรือเปล่ากับการผลโบนี่ตามมาใช่ไหมออขณะที่คนในการใจจดใจจ่ออยู่กับวิต uh, ตีไกรเนอร์ว่าเธอตอนติดคุกจากกี่ปีออก็เป็นไปตามคาดว่าเธอติดคุก9ปี9ปแล้วสื่อมในก,นกันก็ลงเล่นเรื่องนี้ซะใหญ่โตออพร้อมกับเรียกร้องให้โจไบเดนหาทางที่จะแลกตัว ไกรเนอร์เนี่ยกับนักโทษรัสเซียโดยเฉพาะย oth, <น>ิ่งวิกเตอร์บูตที่ถูกขังในเมริกามา10ปีแล้วเหลืออีก15ปีที่จะพ้นโทษใช่ไหมฉะนั้นก็อาการหิวแสงของนางเปโดรซีอาจจะมองว่าเธอโดนบดบังแสงเพราะข่าวของไกรเนอร์ออที่ถูกสารรัสเซียจำคุก9ปีแล้วก็ชะตากรรมก็ยังไม่แน่นอนว่าจะเป็นยังไงเพราะเธอต้องถูกส่งตัวไปยังพีเนโคลเนียคือว่าคุกที่จำเป็นจะต้องไปทำงานด้วย อ๋อคุกใช้แรงงาน,น,นคุกซนะึ่งคุกก่งๆใช้แรงงานเหมือนกับไอ้ไอ้ a l นี i s น a v a n i ที่เป็นคู่ปรับของปูตินก็ถูกขังในพีนาคอร์เนีนี่เหมือนกันครับก็เลยทาให้คนอเมริกันเนี่ยแทนที่จะได้คะแนนในการเดินทางมาเยือนไต้หวันแต่คนอเมริกันมองว่ามาทาอะไรอยู่นี่ใช่คนอเมริกันที่ทุกคนอยากให้กลับบ้านกําลังติดคุกอยู่ที่รัสเซียใช่ทำไมไม่ไปเอาตัวมาใช่แล้วการที่มาการที่มา่อร์ไกลนี่ะ สร้างปัญหามากมายนะครับเพราะว่าคนก็ตึงเครียดตรงโลดจะมีอะไรกันไหมจีนกับสหรัฐจะปะทักันหรือเปล่าเกาหลีเหนือจะมาร่วมแจมด้วหรือไม่ะนะแล้วก็บรรยากาศความตึงเครียดนอกนั้นก็ส่งผลให้การค้าการลงทุนเสียหายไปด้วยเพราะจีนประกาศซ้อมรบวันที่4ถึงวันที่9กกระสุนจริงนะยิงจรวดจริงแล้วก็ยิงปืนใหญ่จริงอะไรทุกอย่างจริงหมดทั้งเครื่องบินทั้งหมด ปิดล้อมเกาะไต้หวัน6จุดด้วยกันเอง <6 S 2> ใช้เรือรบล้อมเรือรบทั้งหมดยี่เออเออเครื่องบินทั้งหมดที่ใช้น่ยี่สิบสองลำโอ้โห oh นะที่ปิดล้อมเกาะรวม <c oughs> ถึงอขอบเขตที่ถูกมองว่าเป็นเขตที่เป็นพื้นที่กลาง <c oughs> แต่ว่าจีนเนี่ยาล้ำเส้นเข้าไปรวมถึงหลายๆพื้นที่ที่จีนเข้าไปซ้อมรบก็ในส่วนของ เครเศรษฐกิจพิเศษของญี่ปุ่นด้วยค,คือจีนตอนนี้ก็คือลุยเละนะท,ทั้งปิดน่านฟ้าไต้หวันแล้วก็ปิดชายแดนอรอบๆเกาะไต้หวันจีนใช้เครื่องบินเอชยู SU, ซูคอยเนี่ยสามสิบเนี่ยสิบสองลำเจสิบเอ็ดเนะี 10, 11, นะ่ยสิบเจสิบเอ็ดเนี่ยหลายลำแล้วก็เจสิบหกอีกหลายลำซึ่งถือว่าเป็น เป็นเครื่องบินที่ทันสมัยที่สุดของจีนเป็นยุคใหม่ก็โชว์เห็นไต้หวันว่ามีแสนเยนุภาพนี่มันเหนือชั้นกันเยอะก็เราเห็นชัดเจนว่าช่วงที่นางแนนซี่ไปรูซีไปเยือนไต้หวันนั้นคนส่วนหนึ่งก็ไปต้อนรับนะตอนที่ลงเครื่องบินไปก็มีไฟฉายส่องอยู่สองสามแท่งไปต้อนรับเพื่อไม่ให้เธอหกล้มหกเมมไม่มีพรมแดงปูต้อนรับใช่ไหมแต่ขณะเดียวกันคนไต้หวันก็ไปประท้วงต่อต้านเธอว่าเธอจะมาทําไมมาแล้วเนี่ยสร้างปัญหาเปล่าๆ เพราะคนไต้หวันเห็นแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นที่ฮ่องกงนะประชาธิปไตยที่ฮ่องกงเคยมีนั่นนะ่ะก่อนหลังจากการเดินขบวนโดยกลุ่มเยาวชนใบรุ่นทั้งหลายแหละที่ที่คนรุ่นใหม่สุดท้ายก็จีนก็ใช้กฎหมายความมั่นคนบงคบังคับเร็วกว่าแทนที่เร็วกว่าฮ่องกงที่จะได้รับอิสราภาพเนี่ยยี่สิบเจ็ดปีคือแทนที่จะได้อยู่ไปสบายๆอีกยี่สิ็ปีนะปรากฏว่าจีน ตัดตอนไปเลยไม่ต้องมีแล้วไอ้สิทธิพิเศษต่างๆย7ิปีที่เหลือนั่นน่ะก็ต้องมาอยู่ภายใต้กฎหมายของจีนหมดนะใครอยากไปอยู่ก็มาอยากอยู่ก็ไปใครไม่ถือพาสปอร์ตจีนก็ไปไต้หวันส่วนก็กลัวว่าจะเป็นแบบนั้นเราอยู่แบบนี้ไม่ดีกว่าเหรอนะเราทําไมต้องเร่งรีบให้ไปถ้าเกิดจีนใช้แบบเดียวกับฮ่องกงแล้วน่มาอยู่กับไต้หวันเนี่ยถามว่าอเมริกาจะทําอะไรได้บ้างถึงไปเพราะว่าสหปราชาชาติก็ประกาศแล้วว่า ไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนค่ะฉะนั้นจีนจะทําอะไรจะยกพลขึ้นบกจีนจะยกทหารขึ้นไปในไต้หวันย่อมมีสิทธิ์ทั้งนั้นแหละถึงแม้จะต่อต้านก็ตามจะต่อต้านสักกี่น้าเป็นดินแดนหนึ่งใช่และนางใช้อิงเหวอนที่เป็นสายเหี่ยวเนี่ยก็ถูกเลือกตั้งมาเพียงแค่8.2ล้านคนแค่นั้นเองที่เหลือก็ไม่ได้เลือกนางใช่อิงเหวินก็เป็นสายอื่นที่อาจจะมองว่าไม่ยุ่งเกี่ยวการเมืองก็มีเป็นชาวบ้านธรรมดาก็มีฉะนั้นก็ การที่ช้เอิงเวิรนเลือกเส้นเลือกทางที่จะมาอีอ๋ออีอ,อ๋อเดินตามก้นสหรัฐนะฮะอย่างแข็งแกร่งเนี่ยก็เท่ากับว่าเป็นความพยายามของเธอที่ต้องการจะโชว์ว่าเธอไม่ยอมผมเคยไปเย็นไต้หวันแล้วก็ไปเจอกับเจ้าหน้าที่ของไต้หวันเนี่ยนะครับก็ไทุกคนบอกพอเพร้อมัสู้ตายนั่นแหละแต่เมื่อสองครามยังไม่เกิดขึ้นมันก็ยังไม่แน่ว่าจะสู้ตายขนาดไหนเพราะโอกาสที่จะสู้แลวตายเนี่ยมันมีอยู่แล้วแน่นอนะนะครับช่อิงเวิรนนั่นก็ ก็คง <K ong> จะชอบที่ว่าตัวเองเป็นผู้นําประเทศเป็นหญิงหญิงกล้าวหญิงแกร่งหญิงเหล็กแต่เธอก็ต้องเป็นลูกค้าของอเมริกันในการซื้อขายอาวุธจากอเมริกาซ้าซากอเมริกาก็ยัดเยียดอาวุธให้ขายตลอดมาที่ผ่านมาโดยทั้งที่ที่รู้ว่าซื้อไปก็สู้จีนไม่ได้ครับนี่อีกด้านหนึ่งคือตอนนี้ดําเนินสู่วันที่สองแล้วใช่ไหมคะก็ะหลายคนก็บอกว่าที่ทแน่ๆเบื้องต้นเลยอะ่ะมันก็เท่ากับปิดทั้งทางน่านน้ำและน่านฟ้า ในช่องแคบไต้หวันเลยมดเลยโดยสิ้นเชิงหมดเลยเรือไมกันตอนนี้เรือบรรทุกเครื่องบินก็อยู่แถวๆรอบๆนั้นล่ะคอยเฝ้าดูสังเกตการว่าจีนจะมีอะไรหรือเปล่าแต่ว่าเรือเนี่ยเดิมจะมีเรือ45ลำเดินทางพื้นที่นั้นเรือเรือพันนิดนะครับคือจะต้องผ่านใช่ไหมฮะจะต้องผ่านตอนนี้ก็เลี่ยงไปเหลือแค่15ลำตอนต้องจะไปแต่45ลำรวมทั้งเรือที่จะขน LNG ก๊าซธรรมชาติเหลวเนี่ยนะจะไปส่งให้ญี่ปุ่นหรือส่งให้เกาหลีแต่จะส่งให้ใครก็แล้วแต่ก็ต้องรอนี่ความเสียหายอย่างมากมายเขาจะทํำยังไงครับคือต้องหยุดเรือรอต้องหยุดรอหรือว่าเดิน้อ้อมเกาะหรืออ้อมอ้อมไปให้นอกพ้นบริเวณก็เสียเวลาพอการสู้รบการซ้อมรบนะครับเพราะจีนยิงจรวดข้ามเกาะตลอดเวลาคือเราถ้าเราเป็นชาวไต้หวันเราจะมองเห็นว่าจรวดเครื่องจีนนะยิงบุญนข้ามเกาะว่อนไปว่อนมาตลอดเวลาน แล้วก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจแน่นอนครับเพราะว่ามันจะมีแจ็คพอตหล่นมาหรือเปล่าหรือถ้าจีนตัดสินใจที่ยกพลขึ้นบกจริงเนี่ยก็ไม่ยากเพราะจีนจะใช้กาลังทหารเพียงแค่ 200,000- ถึงส0,000 0คนแค่ 2, 3, คนั้นเองอที่จะยกพลขึ้นบกที่ไต้หวันแค่นั้นก็เกินพอแล้วแล้วก็จีนมีกองกําลังทั้งหมดเนี่ยนะครับสองล้านคนมีทหารบก900,000คนคน ฉะนั้นก็เอาแค่2องสามแสนคนถ้าจะบุกไปบนพื้นที่ไต้หวันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ธรรมดามากๆเลยทั้งสญญายยานภาพและกำลังรกต่าง <Okay. S 2> ขึ้นจากบนฝนุเจี้ยนซึ่งไปก็ไม่กี่กิโลไปที่ชายแดนจีน ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําได้ง่ายเขาทาให้เบื้องต้นตอนนี้สภาพตรงนั้นก็คือหยุดชะงักไปเลยสําหรับการเดินการเดินเรือการเดินทางไม่มีนะครับเรือทั้งเรือทั้งหมดก็ไม่กล้าจะผ่านไปทางนั้นเครื่องบินก็ไม่กล้าผ่านทางนั้นเครื่องบินพาณิชย์ก็ไม่กล้าบินไปจีนไม่ไม่ไปไปไทยเปสายการบินเอเชียไนไลน์ก็ต้องหยุดยั้งโดยสิ้นเชิงสายการบินอื่นที่จะไปจีนไต้หวันก็ต้องหยุดลงไปเรือสินค้าเรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไปทางช่องแคบไต้หวันนั่นก็ต้องหยุดไปก่อนเพราะว่า กลัวจะโดนลูกหลงแล้วก็มันคงไม่สนุกแน่นอนถ้าจะมีปัญหากับจีนในช่วงนี้ซึ่งกำลังเ,เลือดขึ้นหน้าปุดปดแต่ที่น่าสนใจอีกประเด็นก็คือว่าการการทะเลาะครั้งนี้ระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับ <c oughs> ยุโรปเงียบเลย ไม่ยุ่งเลยยุโรปไม่เอาเลยเขามีประสบการณ์รเปส่วนใจเข้าบอว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่เรื่องเราเราแค่กับยูเครนเราจะตายจู่แล้วถูกถูกถูกใช่ไหมจะมายุ่งกับไต้หวันอีกนะโอ้ยไม่เอาแล้วมั้งขอขาบอกแค่นี้ก็พอแล้วนะแค่เต็มเกินแล้วการเทคไซส์ครั้งนี้เหมือนการเข้าข้าง การบทครั้งนี้ไทยเราร่วมด้วยนะร่วมด้วยค่ะพี่ไทยเราเป็นหนึ่งในหประเทศใช่ไหมใช่ค่ะเป็นเจประเทศที่ร่วมด้วยบอกว่าไทยนี่ยึดถือว่าจีนมีจีนเดียวหลักการจีนเดียวซึ่งสร้างความปรารใจคุณประยุทธ์จันทร์โอชามาเหมือนกันว่าเรารู้เราทํางั้นไปเพื่ออะไรเราไม่รู้นะ่ดั้งที่ ความจริงเป็นเช่นนั้นไม่มีปัญหาอะไรหลายประเทศอย่างน้อยเจ็ดประเทศหกประเทศที่ประกาศมาชัดเจนครั้งนี้มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีลาวมีรัสเซียนะมีเวียดนามแล้วก็มีไทยนะไทยแล้ว่็มีนิจีเรียมีอะไรสักสี่ห้าประเทศ EU ด้วยไหมฮะเอียดไม่มีไม่มีเหรอคะไม่มีก็ถือว่าไทยครั้งนี้กล้าหาญชาญชัยมากค่ะ ที่ไปอยู่ในรวมกลุ่มกับพวกที่บอกว่าประกาศยึดมั่นหลักการจีนเดียวแต่การจีนเดียวนะซึ่งไม่มีเสียหเสียหายไม่เสียหายพอยูเอ็นก็บอกว่ามีจีนเดียวนะแต่ว่าการที่ไทยประกาศเช่นนี้ปุ๊บเนี้ยอาจจะเป็นการล้างตาท่าวกันก่อนนี่ที่ถูกมองว่าไปเดินตามก้นคุณพ่ออเมริกามากไปหน่อยนะทุกคนมีประสบการณ์จากประเด็นรัสเซียยูเครนใช่แต่ตอนนี้ยุโรปไม่เอาเลยไม่เอาเลยเพราะยุโรปมันกำลังบอกว่าแค่ของตัวเองก็จะเต็มเกินอยู่แล้วนะฉะนั้นก็ นี่แะครับคือเรื่องของจีนแต่ว่าผลพวงที่ตามมาคือว่าไต้หวันจะรับผลพวงความเสียหายอย่างมากมายจากการค้าเพราะจีนแบนสั่งไม่ให้สินค้าไต้หวันเข้าประเทศก็มีมไม่ให้ส่งออกแร่หายากพวกต้นทุนหมายความว่าวัตถุดิบสำหรับทำเซมิคอนดักเตอร์ทำซิลิคอนชิปทั้งหลายสายซิลิกา้าอ,อะไรต่างๆไทเทเนียมอะไรทั้งหมดนี่แหละครับ ลิเธียมทั้งหมดที่จีนมีรัสเซียมีไม่่สให้เลยงอัฟกานิสถานมีเวเนซุเอลามีทั้งหมดเนี่ยมันเป็นฝ่ายตรงข้ามกับอเมริกาหมดเลยส่งคงจะหายากแม้กระทั่งเทส l a เองก็ตามนีที่จะเข้าไปอาศัยเทคโนโลยีหรือว่าวัตถุดิบต่างๆจากจีนก็จะมีปัญหาด้วยโดยเฉพาะไต้หวันเนี่ยบริษัทที่ทำเซมิคอนดักเตอร์มูลค่ามหาศาลแต่ละปีนะครับ ก็ S 2> <S 2> จะต้องสูญเสียรายได้อย่างมากมายถ้าจีนไม่ยอมส่งวัตถุดิบไปให้ไต้หวันกิจการไต้หวันก็ต้องย่ำแย่ลงรายได้เข้าประเทศก็น,น้อยลงค,คนไต้หวันก็จะตกงานมากขึ้นเศรษฐกิจไต้หวัน GDP อาจจะมีปัญหาขึ้นมาและนั่นนะครับที่จะส่งผลกระทบต่อการเมืองของชายอิงเหมินหรือเปล่าอ,อันนี้คือผลที่ตามมาคือไม่ใช่ว่าจีนยั่วขึ้นมาแล้วจีนจะยิงตูมตามตาเปลาจีนมีลูกยาวมีเกมยาวที่จะเล่นงานดัดหลังเกมยาวอันนี้ไม่ใช่อาวุธ ถึงบอกแล้วบอกว่าอย่าเล่นกับไฟแล้วไฟจะไหม้มือนะก็คือเศรษฐกิจแน่นอนเศรษฐกิจแน่นอนแล้วก็อเมริกาก็จะรับผลพวงอย่างอย่างจริงจังก็คือโอกาสที่จะไปเพ่นพ่านในย่านนั้นก็คงจะไม่ง่ายเพราะ UN ประกาศแล้วว่านี่คือจังหวัดหนึ่งของจีนและพื้นที่จีนก็สามารถควบคุมช่องแคบอ่าฟอรโมซาหรือช่องแคบไต้หวันนั่นได้ชัดเจนนี่ก็คือการ ความเสี่ยงความหิวแสงความเฮาเลี่ยนของนางแนนซี Pelosi, ่เบเลซีนักการเมืองเก่าเกึกนะครับที่ยังขอแสงสว่างสุดท้ายในบ้านปลายของชีวิตนะก่อนจะอำลาจากวงการนี้ไปแต่ว่าส่งผลกระทบอย่างมากมายต่อการค้าการลงทุนผมคิดว่าคนแน,นดา่าไล่หลังกันเยอะเลยบรรดาสินค้าที่ จะต้องส่งไปถึงเป้าหมายล่าช้าเรือต้องเดินทางไกลนักผู้โดยสารนี่ต้องยกเลิกเที่ยวบินที่จะไปคนที่ไปเยี่ยมเยียนญ,ญ,ญาติพี่น้องที่เกาะไต้หวันทั้งหลายแหล่นะครับก็จะต้องแน่นอนสวดชัย,ยนันโตให้กับนางเปโลซีรวมถึงปัญหาต่างๆที่ เอานําเข้าไปยุ่งในประเทศต่างโดยที่ไม่คุ้มอะไรกันเลยนะเธอไปไต้หวันเธอก็ได้สายสะพายเหมือนงานมิตรภาพเส้นหนึ่งแค่นั้นเองเส้นเดียวนะซึ่งไม่มีคุ้มอะไรเลยแต่ความเสียหายนี้ระดับโลกความเสียหายคนไต้หวันนี่มากมายมหาศาลและเป็นเรื่องที่อยู่ในจังหวะที่กําลังอาหัวเลี้ยวัวต่อของเศรษฐกิจด้วยว่าจะตกตามถดถอยหรือเปล่าครับนะคะนี่คือเป็นเขาบอกว่าเป็นการตอบโต้ ต้นขั้นต้นเท่านั้นเองรเรายังต้องดูกันอีกยาวว่าผลเสียหายที่ตามมามันจะเป็นยังไงนะคะเพราะจีนจีนเองก็บอกว่านี่แหละถึงรัสเซียองก็บอกเหมือนกันว่างานนี้นะมันไม่ใช่งานที่เป็นการแสดงออกถึงความกล้าหาญเพราะว่าผลกระทบต่างๆนะี่มันมันเหมือนกับนอกจากว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นไม่คุ้มกันะการที่จะทำาปแค่ถือว่าไม่คุ้มกันเลย,าก,เลยการที่จะไปจเจาะแจ้เจาะแจะกับ เพียงแค่ไม่กี่ประเทศโดยที่มีความหมายอะไรเพราะเธอเป็นประธานสภาไม่ใช่เ็นผู้กําหนดชะตากรรมของประเทศดิที่รีเพรสคอฟตเตือนแล้วว่ามันไม่คุ้มจริงงานนี้นะรัะเสเซียก็สนับสนุนจีนอย่างเต็มที่ถ้าจะมีปัญหากับอเมริกาใ,ในเรื่องการยิงนังนรซี่ปอร์ลครั้งนี้ครับฉะนั้นก็ดูให้ดีจากนี้ไปวา่าจีนจะมีบทบาทอะไรที่จะไปเอาคืนสหรัฐอเมริกาโจบไบเดนอาจจะหายใจไม่ทั่วท้องเพราะตัวเองก็ลำบากอยู่แล้วนะครับ ผลงานตัวเองก็ย่ำแย่ความเยี่ยมก็ตกต่ำแล้วแนนซี่บรซี่มาทําให้เรื่องมันแทนที่ไปได้ดีกับเสียหายไปเองอนะก็จะทําให้ทั้งหมดเนี่ยอเมริกาอยู่ในภาวะที่อีหลักเอเหลือค,ความเป็นผู้นําของโลกนะั้นก็จะถูกสักถามว่าตกลงเนี่ยเลียมที่มีอยู่มันเหลือมากน้อยเท่าไหร่ครับนี่คือทั้งหมดของ World Talk นะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ